ไข่เป็นอาหารที่มีกลูตาเมตอิสระสูงครับไม่ว่าจะนำมาทำอาหารจานไหนก็จะมีรสอร่อยในตัวคือส่วนประกอบที่นำมาประยุกต์ทำอาหารได้หลายเมนูเป็นอาหารที่มีอยู่ในตำราครัวของทุกชาติรูปสวยเรือรถวันนี้ขอเสนอเมนูไข่ประยุกต์อีกตำรับที่ทำง่ายๆรับประทานในทุกเพศทุกวัยครับเตรียมเครื่องปรุงพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยครับเริ่มต้นหมักกุ้งสดกับเกลือพริกไทยและน้ำมันงาครับเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักไว้ประมาณ 10-15 นาทีระหว่างรอมาเตรียมไข่ครับนอกเหนือจากโปรตีนเกลือแร่และวิตามินซึ่งเป็นจุดเด่นแล้วไข่ยังอุดมไปด้วยเลซิตินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยทำให้น้ำกับไขมันผสมกันจึงถูกดูดซึมไปใช้ง่ายไม่ตกค้างตามหลอดเลือดหรืออวัยวะต่างๆปรุงรสใส่น้ำปลาคนให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งลงผัดไฟแรงกุ้งเริ่มสุกค่อยเทไข่ลงไปผัดด้วยกันไข่เริ่มจับตัวเทแป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปคนแล้วคั่วให้เข้ากันไข่สุกตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมผักสลัดตามชอบอาหารทุกอย่างมีทั้งคุณประโยชน์และโทษครับอยู่ที่การรู้จักกินของเราไข่ก็เช่นเดียวกันถ้ากินเป็นก็จะเป็นอาหารที่มีคุณอนันต์แต่ถ้ากินมากเกินกว่าร่างกายต้องการก็อาจให้โทษมหันต์ฉะนั้นยึดหลักพระพุทธเจ้าเดินทางสายกลางกินแต่พอดีอยู่แต่พอดีชีวิตจะมีความสุขสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยอายิโนโมโตะ